ว่าได้ทำปูนมาอยู่จำนวน2ลูกบาทเมตรบ้านเราก็เรียกว่า2คิวนะครับ2ลูกบาทเมตร2คิวไม่ใช่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็งานนี้ก็ไม่ใช่เบาเท่าไหร่นะนะครับเพราะว่าต้องถือปูนขึ้นไปรอองค์พระพุทธมาจำนวน2คิว2ลูกบาทเมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันนะครับงานหนักย่อมเบาลงเมื่อหลายคนช่วยกันฉันใดนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้มันก็คงเป็นไปฉันนั้นเราช่วยกันมาหลายวันแล้วล่ะนะครับมาจัดเตรียมสถานที่นะครับก็ขอบคุณพี่น้องชาวบ้านชะโนดเจ้าของหมู่บ้านนะครับที่มาร่วมสู่ที่นี่นะครับที่ต้อนรับนะครับหลายวันแล้วผมก็มาทั้งที่ครับนะครับนี้ก็รัตติกวันนะครับนะครับท่านทั้งหลายที่แม่บ้านก็ได้มาตั้งแต่เมื่อวานครั้งนี้นะครับค่ะไลฟ์สดทุ่งกีถ้าใครที่มาแล้วมีความประสงค์จะบูชาบูชาก็ได้นะครับจะบูชาเกศาของพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปของเราเองเมื่อเทปูหล่อเสร็จนะครับก็จะนำเทียนของท่านไปเดินมาใส่ข้อให้ท่านอาจารย์ไม่ค่อยมีเวลาเสร็จแล้วก็จะมีช่างมาติดนะครับมาติดเกศานะครับเป็นมาติดเกศาลักษณะเป็นรูปก้นหอยนี่แหละนะครับมาติดเกศาให้เพราะฉะนั้นท่านใดจะบูชาเกศาของพระพุทธรูปนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญมาบูชาได้ตรงนี้นะครับแต่ส่วนปัจจัยว่าจะบูชาเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเองนะครับขึ้นอยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็เตรียมการกันให้พร้อมนะครับวันนี้เมื่อคืนนะครับจากการเตรียมการเกือบเที่ยงคืนนะครับก็เตรียมการกันดีๆนะครับเวลาขณะนี้นะครับก็แก่ก็7:49 น.นะครับเพราะฉะนั้นก็ใกล้แล้วนะครับขอแล้วแต่ศรัทธาครับยายคุณยายชื่อคุณยายบุญชื่นกุลสุดกุลสุดครับพี่น้องจากบ้านมงสว่างมาร่วมบูชาเกศาพระพุทธรูปของเรา500นะครับได้นำเงินไปลงบัญชีเลยนะครับบอกครับกรรมการว่ามาบูชาเกศานะครับเมื่อสักครู่ผมได้ประกาศไปคุณยายบุญชื่นมากนนสว่างได้ยินท่านก็บอกว่าขออนุโมทนานะครับในส่วนของเกศาด้วย500บาทอนุโมทนาบุญร่วมกันสาธุนะครับยะได้ทุกข์ยะได้ห้อนยะได้โศกโศกาเด้อคุณบุญชื่นเด้อผลผลาของท่านในซอยของห้องค่ำดำให้ดำจะดินหมองง้อให้ง้อจะดำเกี่ยวแล้วเป็นบุญชื่นเด้อแต่ส่วนตัวเจ้าได้ยินได้ข่าวเศร้าแก่หมองนะครับขอทั้งที่ว่านาที่ถูกต้องทุกกองทุกห้องขอให้จะมีแต่ความสุขเต็มบ่อหม้อไก่ด้วยเป็นบุญชื่นเด้อความเจ็บเกลียดเจ็บไข่วัดไอไก่ป่วยกับบ่อให้มีมาร่วมงาน
รอพระพุทธรูปแล้ว